ถ้าคุณผู้ชมไม่กดไลค์จะกัดนะไม่ต้องพูดสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองชายเหนือชายเหนือชายเหนือปลานั่นก็คือเอาอีกแล้วจะเปิดสวนสัตว์อีกแล้วสวัสดีครับอยู่ผมกับเราน้องๆเองนะครับวันนี้มาทรัศน์ศึกษาครับปลากับแพะมันเข้ากันตรงไหนวะเพื่อนนะวันนี้นะครับคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่น Minecraft TikTok ซีซั่นที่เท่าไหร่ที่4.2ครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมแต่เขาอยากจะทำอะไรเนี่ยช่วยเลิกวางดิเพื่อนเนอะอันนี้คือยังออกมาไม่หมดเลยล่ะไม่หมดอันนี้แล้วเพื่อนน่ารำคาญจัดวันนี้เนี่ยจะมีคลิปไหนดีคลิปไหนเด็ดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเด้อสำหรับคลิปแรกครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นในเรื่องบั๊กประตูอีกแล้วไวฟ้าโอ้ประตูไอ้นี่อีกแล้วเหรอทำไมอ่ะล็อกนี้มันวางเรือด้วยอ่ะนั่นดิอ๋อเขาเอาไม้มาขับลงขับเรือแล้วก็เอาเรือมาดันอย่างนี้หรอไงต่ออ่ะเฮ้ยก้าวมันได้ผลมันดันเข้าไปได้เรื่อยๆเลยเหรอคุณผู้ชมมันดันได้เรื่อยๆเลยวอดอะไรนะเรือกลายเป็นสีดำโอ้จุดแล้วทำไมอ่ะมันบินไปแล้วก้าวเอาละคุณผู้ชมมาลองดูพิสูจน์คลิปแรกกันเลยดีกว่าผมไม่รู้ว่ามันได้จริงหรือเปล่านะไอ้ฟ้าเองว่าได้จริงปะกูรู้ว่าได้รู้ว่ามันไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันทำได้แต่จริงๆแล้วมันทำไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันทำได้แต่จริงๆแล้วมันทำไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันทำได้ไปดำน้ำไปบูมเรามาดูเลยดีกว่าคุณผู้ชมตามที่ผมดูในคลิปมาเนี่ยเขาว่าจุดก่อนเว้ยจุดเสร็จเรือก่อนไม่ใช่หรอจุดเสร็จแล้วก็ทุบแล้วก็วางเรือเอาแบบในคลิปเลยเว้ยก็ดันเฮ้ยมันไม่เข้าไปจริงเนี่ยคุณผู้ชมทำเป็นเล่นไปโอ้มันเข้าเอามันไหลอะเอามันเริ่มไหลต้องเกมโหมดสูงครับคุณผู้ชมเอาว่าโหเอาว่าเข้าไปแล้วต้องทำให้กลายให้เรือมันกลายเป็นสีดำด้วยคุณผู้ชมนี่ไงดำมั้งดำเมี่ยมเลยป้าไม่เห็นดำป้าโอ้เห็นขาวจั่วเลยอะน่าต้องเป็นคนทำมาคุณผู้ชมที่รอแค่จุดใช่ป่ะจุดเอาว่าจะบินแล้วเหรอว้าวไปแล้วไปเลยไม่ต้องกลับมานะไปหาวันพีชอ่ะทำไมมันไม่ไปวะคุณผู้ชมหรือมันใช้มอดอันนี้ใครรู้ว่ามันใช้โมชั่นมอดอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับคืออยากทำได้จริงๆเลยว่ามันจะเท่จัดเลยอะไอ้ป้าเอกลองปะเท่จริงเอาเป็นว่ากี่คะแนนดีครับคุณผู้ชมไม่กี่คะแนนอะไรล่ะมันทำไม่ได้อันต่อไปเลยดีกว่าสำหรับคลิปที่2เลยดีกว่าครับคุณผู้ชมอันนี้นี่คืออะไรเนี่ยเขาบอกว่าจุดจบที่ดูเหมือนจะแบบเท่โคตรเจ้าอย่าบอกนะเขาจะทำแบบมินาโตะอะไรวะมันเหมือนเป็นแบบวงโคจรอะไรสักอย่างโอ้เป็นเอ็นโพวงกลมอ่ะทำไมวะแล้วไงต่อครับอย่าบอกนะมันจะมีนาโตะมันจะยิงเหรอมันจะยิงแล้วโอ้โหโอ้ยเท่จัดไปดูดีกว่าครับคุณผู้ชมว่ามันจะเท่ได้ขนาดนี้หรือเปล่าเอาละครับคุณผู้ชมเรามาพิสูจน์คลิปที่2เลยดีกว่านะมาถึงขั้นตอนแรกเนี่ยมาแล้วมาถึงแล้วเฮลิคอปเตอร์มาถึงแล้วจริงๆเนี่ยขั้นตอนแรกเนี่ยทำให้เราต้องทำให้ไอ้เจ้าหุ่นเนี่ยมันหมุนเว้ยฟ้าหลังจากนั้นเราก็แค่ไปทำการเปิดคอมมานด์ตรงนี้ครับนี่ผมมาใส่คอมมานด์ประมาณนี้เลยคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวผมกดดูให้ดูนะว่ามันใส่อะไรบ้างทีนี้เรากดเปิดไปเลยโอ้เอาว่ามาแล้วหมุนแล้วเอาว่าอันนี้มันดูกว้างกว่าในคลิปนิดนึงป่ะคุณผู้ชมมันเหมือนโซ่เลยอะโซ่เหรอเอาว่าประจบกันแล้วทีนี้ผมก็จะกดปิดนะกดปิดว่านี่เองจะเป็นแบบมินาโตะแล้วใช่ไหมมันเหมือนแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรวะวงแหวนของด็อกเตอร์สเต็งอะอย่างเหมือนเลยเหมือนอยู่นะแบบเปิดประตูมิติอะไรเงี้ยใช่เลยเพื่อนแต่ตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันทำไม่ได้เว้ยเพราะว่าเราหน้ากว้างเกินไปเว้ยโอ้น่าจะไปแค่นิดเดียวเดี๋ยวลองดูดิอาจจะแบบได้แค่2 วงเว้ยคุณผู้ชมโอ้โห หูสวยอ่ะสวยกว่าในคลิปอีกสวยกว่าในคลิปอีกโอ้เดี๋ยวแล้วทำไมมันลอยไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะนั่นดิอุ้ยแต่มันสวยกว่าในคลิปนะโอ้ยเอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวรอบนี้ผมจะทำการให้มันแบบวงแคบลงนิดนึงนะแล้วมาดูว่ามันจะแบบเท่เหมือนในคลิปหรือมันจะแบบดูกากกว่าในคลิปนะป้าบแต่อันแรกนี่คือผมให้10เลยโคตรเท่พร้อมยังไงบ้างเท่แล้วอ่ะพร้อมยังพร้อมแล้วป้าละ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 แล้วจูบจูจูเจแต่ผมรู้สึกว่าไอ้วง3นี่ยังแบบเรียกว่าอะไรอ่ะมันยังกว้างกว่าเดิมว่ะคุณผู้ชมมันยังกว้างไปนิดนึงเหมือนอะไรรู้วะเหมือนอะไรวะเฮลิคอปเตอร์สำหรับคลิปที่3ครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าอย่าทำตามในไมค์ครับทำไมอ่ะทำตามแล้วแบบโดนดีอะไรเงี้ยเหรอไม่รู้อ่ะมันคืออะไรอ่ะอ๋อไม่เหมือนแบบเครื่องธนูที่เราเคยทำไฟฟ้าใช่ค่ะอันนี้ธนูไฟอันนี้ธนูอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้เป็นธนูสีทองนี่คือธนูอะไรอ่ะคุณผู้ชมแบบใหม่เหรออุ้ยหรือแบบเป็นธนูผลปีศาจแล้วไงต่อเขาจะน่ายิงแน่นอนด้วยจุดแล้วก็จุดว้าวเหมือนมันสร้างแบบสร้างม่านควันเลยคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมเรามาพิสูจน์กันเลยดีกว่าว่ามันจะแบบเป็นม่านควันเหมือนในคลิปหรือเปล่านะแต่นินจาใช้จริงนี่มีตายแล้วเนี่ยไม่ตายวะโอ้โหลูกธนูปักตายก่อนนะไหนลองดูดิคุณผู้ชมเติบโอ้เข้าไปใกล้จะเป็นยังไงวะแค่รอยยิงก็แบบเริ่มมีแบบมีคงมีควันนิดเนื้อนะ A few moments later เอาละคุณผู้ชมผมว่าประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วป้าพร้อมยังพร้อมแล้วนินจาจุดล่างและจุดบนตามปรับนิ่นโอ้ที่มันม่านควันของแท้โอ้ยแบบไว้พังตัวนะคือได้หาดผมว่าอันนี้เอาไปสามารถใช้ได้แบบพวกคอมมานต่างๆได้นะเว้ยกับเสกควันออกมาแบบได้เท่จัดก็ไม่ลองดึงภาพดิท่านนินจาเอาไปใช้อ่ะตายทั้งศัตรูตายทั้งตัวเองอะไรกับพูดเพื่ออะไรวะเนาะสำหรับคลิปนี้เว้ยคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยผมอย่างงงเลยเว้ยคือมันแบบปกติเนี่ยมันมีแต่เชื้อไวรัสใช่ปะอันนี้เป็นดอกไม้ไวรัสด้วยไอ้ฝ้าอุ้ยคือแบบดอกไม้ระบาดอะไรเงี้ยเหรอดูเห็นว่ามันค่อยๆระบาดทั่วโลกเลยเว้ยโอ้ดอกไม้ระบาดทั่วโลกได้จริงเหรอคุณผู้ชมดูเห็นว่ามันค่อยๆระบาดอ่ะเอาละครับคุณผู้ชมมาเรามาพิสูจน์กันเลยดีกว่าว่าเราจะทำได้จริงหรือเปล่านะครับมาถึงเนี่ยผมได้ทำการเซตคอมมานด์ไว้แล้วเว้ยให้เราพิมพ์แบบนี้เลยเว้ยคุณผู้ชมไอ้เป็นคิวบราเลนสโตนฟาวเวอร์ต้องพิมพ์แบบบราทีนี้นะเว้ยฝ้าแล้วไงต่อหยิบดอกป๊อปปี้ออกมาเฮ้ยจะมาให้เขาเหรอวางแล้วเราก็เกมโหมดศูนย์ทุบดูครับคุณผู้ชมอุ้ยเริ่มกระตุกอะมันเกิดอะไรขึ้นอะยังไม่ทำอะไรเลยไอ้ฝ้าดูนะเว้ยดูอยู่ครับแค่เราวางแล้วก็ทุบโอ้ยอย่าไปเก็บดิเพื่อนอุ้ยทำไมมันเหมือนจะระบาดเหมือนจะเริ่มระบาดแล้วนะโอ้อะมันค่อยๆเริ่มระบาดปะต้องทำยังไงอะเฮ้ยบาดแล้ววอดมันตามกูมากล้ามันตามกูมาอะไรวะหน้าตามกูมาแล้วแต่ฟ้าหรือมันต้องวิ่งตามไปฟ้าปะมันจะตามกูโยนดอกไปแล้วมันตามกูเลยอะวอดใช่หรอโอ้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นป่ะมันค่อยๆไปเว้ยมันแบบเป็นไวรัสที่แบบค่อยๆแพร่เชื้อออกไปมันคล้ายๆไวรัสหนึ่งเลยนะไวรัสอะไรรู้ป่ะอะไรวะไวรัสทำให้คอมระเบิดกูเริ่มระเบิดละดูตรงแม่น้ำดิมันค่อยๆแบบลามไปแล้วคุณผู้ชมเริ่มลามแล้วมันน่าจะทำให้คอมเราพังผมว่าถ้าเปลี่ยนตรงพื้นเนี่ยให้กลายเป็นดินอะผมว่ามันลามไปถึงดาวอังคารเลยเว้ยสำหรับคลิปที่5ครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยมันแบบเขาบอกว่าเป็นวิดีโอที่แบบ 20K ถ้าไปดวงตาเป็นอย่างนั้นน่ะอันนี้คือดวงตาเอนเดอร์เพลอ่ะคุณผู้ชมไอออฟเอนเดอร์อ่ะทำไมมันเท่จังอ่ะเหมือนเอเลี่ยนเลยเนี่ยมันตายเอเลี่ยนแล้วมันไม่ใช่เอนเดอร์เพลอ่ะวอตทำอะไรวะอะไรเขาค่อยๆลงไปผมก็ไปเอนเดอร์พอร์ทัลป่ะหรือว่าถ้าเราลองวางอันนี้ไปอ่ะมันจะเกิดปรากฏการณ์พิเศษ โหจุดเอนเดอร์พอร์ทัลได้สุดยอดเลยว่ะมันแค่ภาพคมชัดนี่หว่าโอเคครับผมคุณผู้ชมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปในวันนี้นะครับมีคลิปไหนที่แบบเป็น MVP ในวันนี้บ้างก็ลองบอกได้นะเว้ยส่วนตัวอะไรผมชอบเอนเดอร์โพนะโคตรเท่เท่จริงโอเคครับคุณผู้ชมใครที่แบบมีคลิปไหนดีคลิปไหนเด็ดก็สามารถแท็กผมใน TikTok ได้นะแล้วเจอกันคลิปหน้าบายบาย